ตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะคณะกรรมาการพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสอวอชุดใหม่ตั้งโดยสอวอชุดเดิมค่ะมีมติผ่านไปแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเสียงเนี่ยที่ลงกันนะคะเห็นด้วย101เสียงต่อ10เสียงค่ะงดออกเสียง17หลังจากนี้จะมีการตั้งกรรมาที่การศึกษาตรวจสอบจำนวน23คนต่อไปมาลุ้นกันค่ะ ว่ากรรมธิการชุดนี้จะมีอายุกี่วันคืออย่างนี้ท่านผู้ชมคะอย่างที่เราทราบกันว่าเลือกสอวอชุดใหม่เสร็จสิ้นแล้วเนาะใช่ครับแม้จะมีเรื่องร้องเรียนต่างๆมากมายอะนะคะแต่เมื่อใดก็ตามถ้ากกตรับรองสอวอชุดใหม่ปั๊บถ้าสอวอชุดเดิมพ้นกรรมธิการที่เพิ่งตั้งวันนี้เนี่ยคะ่ะก็ต้องพ้นตามสอวอชุดเดิมไปด้วยอะพี่ไก่มสมมุตินะว่าพรุ่งนี้กกตรับรองสอวอชุดใหม่อะ่ะใช่ กรรมธการตั้งวันนี้ไงม,มีอายุหนึ่งวันค่ะจบเลยจบเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปภายในหนึ่งวันอย่างนั้นเลยนะเพราะว่ามันจะพ้นไปตามสวชุดเดิมไงครับเส้นคําถามก็จะเป็นว่าเอ๊ะแล้วทําไมถึงถึงยังจะตั้งกรรมธิการชุดใหม่ขึ้นมาทั้งทางที่มันก็ก็กําลังรอประกาศผลชุดใหม่อะ่ะกําลังจะไปแล้วอ่ะคือสวที่ทําหน้าที่กันอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับบางท่านเก็บของหมดแล้วนะใช่ให้สัมภาษณ์สื่อเก็บหมดแล้ว เออเกิดอะไรขึ้นก็ต้องย้อนกลับไปที่ผู้เสนอให้ตั้งค่ะสอวอสมชายสแสวงการนะคะท่านบอกว่ามันก็จำเป็นนะมันจำเป็นเพราะต้องการทำหน้าที่ให้เต็มที่ไม่ได้เสนอตั้งกรรมธิการ วิสามันพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสอวอชุดนี้ขึ้นมาเพื่อยื้อเวลาอยากจะอยู่ต่อแต่ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้แล้วก็เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมสอวอสมชายเอาโพยขึ้นมาโชว์กลางสภาเลยค่ะบอกว่ากรรมธิการของสอวอชุดต่างๆได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สุจริตในการเลือกสอวอชุดใหม่มากมายและเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่ถูกร้องเรียนมาคือเหมือนกับมีโพยอะค่ะ สว,วสมชายยังบอกว่าจริงอยู่เป็นอำนาจหน้าที่ของกอกตแต่ดูแล้วมันก็แปลกจริงๆอย่างโพลเนี่ยนะสว,วสมชายบอกว่ามันเหมือนกับถ้าเป็นการสอบของนักเรียนน่ะมันเป็นไปได้หรอนักเรียนตอบถูกก็ถูกเหมือนกันหมดผิดก็ผิด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 เหมือนกันหมดเลย8 0 0คนน่ะถ้าหากว่าเป็นนักเรียนจริงเนี่ยนะครูจะต้องจัดสอบใหม่หมายความว่าอะไรคะ เอาใหม่เลยไงเลือกใหม่เลยเหรอคะท้ะทิ้งเลย,300ย2 0 0คนนี้ออลองฟังดูค่ะยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิกวุฒธธิสภาทั้ง250ท่านว่าไม่ได้มีเจตนาหรือประสงค์อย่างใดที่จะไปยื้อเวลาอยากอยู่ต่อเหมือนที่มีการกล่าวหาให้ร้ายกันในสังคมเพียงแต่เราต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญสมศักดิ์ศรีในการส่งต่อให้กับสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ อย่างครบถ้วนเอกสารนี้ที่คณะกรรมการได้รองเอามาตรวจแล้วนะครับอย่างกลุ่มสื่อมวลชนเนี่ยเพื่อนสื่อเขาจดมา120ชื่อจาก146ชื่อพบว่ามีหลักฐานของการจัดคะแนนบล็อกเป็นกลุ่มสองกลุ่มเหมือนกันทั้งทั้งหมดเลยครับประมาณ20 20บล็อกเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเลขลงเลขตรงกันทั้งหมดอย่างตรงใจกันคนไม่รู้จักกันมาจาก แต่ละที่เนี่ยเลือกเหมือนกันและจังหวัดอยู่ในกลุ่มที่มีอยู่6กเจ็ดจังหวัดเท่านั้นผมไม่เอ่ยจังหวัดนะครับเดีย๋ยวจะเป็นการกล่าวหาหลายท่านก็เป็นครูท่านประธานก็เป็นครูสอนกฎหมายถ้าเราพบว่าข้อสอบนักเรียนสอบตรงกันหมดถูกก็ตรงกันผิดก,ก็ตรงกันเป็นชุดๆแปดร้อยคนเนี่ยคาถามว่าเราจะจับนักเรียนคนไหนผิดจับยากครับแต่ทางที่ดีคือครูต้องจัดสอบใหม่ครับ การสอบใหม่ทําให้เกิดความเป็นธรรมถูกต้องที่สุดนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมรอฟังนะคะวันนี้เนี่ยสวมีทั้งคําว่าจัดสอบใหม่ก็เหมือนกับให้เลือกใหม่มีคําว่าสอนอชอ,อะไรแบบนี้ด้วยนะ,ะแต่เอาส่วนของสอวสมชายก่อนนะคะนอกจากจะบอกว่าต้องจัดสอบใหม่แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือ Mm. นักข่าวก็สงสัยอะค่ะเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าตั้งกรรมธิการชุดนี้ขึ้นมาแล้วสวชุดเดิมชุดของท่านสมชายพ้นไปกรรมธิการก็คือเอาตรงๆนะยังไม่ทันจะศึกษาได้เรื่องเท่าไหร่เลยอะเพราะมีอายุอยู่แค่หลักวันสมมุติอย่างเงี้ยค่ะคุณสมชายบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทํางานเต็มที่จนวินาทีสุดท้ายแล้วว่าอย่างน้อยวันนี้ก็ถือว่ายติที่เสนอไปก็ทําให้สวแต่ละท่านได้อภิปรายกันถึงปัญหาการเลือกสวชุดใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ กกตจะรับฟังและเอาไปพิจารณาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกกตคุณสมชายยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะกรณีที่ก่อนหน้านี้มีว่าที่สวใหม่ออกมาติงสวชุดเดิมว่าไม่มีมารยาทว่าเออคือเขากําลังจะรอรับรองกกตใหม่กกตใหม่กําลังจะเข้ามายังจะมาจัดประชุมแล้วประชุมเรื่องอะไรศึกษาตรวจสอบการเลือกสวชุดใหม่เอาตรงๆก็คืออาจารย์นันทนานันทวโรภาสน่ะละค่ะท่านให้สัมภาษณ์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว วันนี้คุณสมชายก็โต้กลับก็แซบไม่แพ้กันเลยนะคะบอกว่าสาวชุดเดิมมีมารายาทอยู่แล้วบางคนของชุดใหม่นั่นแหละไม่มีมารายาทและแนะนำว่าสงบปากสงบคำหน่อยเถอะท่านมาใหม่ท่านอาจจะไม่ค่อยทราบอะไรท่านอาจจะยังไม่ได้ศึกษากฎหมายอะไรมากท่านไปศึกษาหน่อยพวกเราเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็คือตำหนิไปนะคะสงบปากสงบ,สงบ,ส,งบสงบคำ อย่าลำพองท่านที่วิภาวิจารณ์ท่านอาจจะยังเป็นว่าที่นะท่านยังไม่ค่อยรู้ระเบียบเนี่ยเพราะท่านค่อยๆศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบข้อบังคับวุฒิสภาก่อนที่จะให้ความเห็นออกมาตําหนิสวชุดเก่าอย่าลืมว่าวุฒิสภาชุดใหม่เนี่ยต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะท่านมาได้ด้วยวิธีการบล็อกโหวตด้วยการหัวหรือเปล่า โดยการจัดจ้างหรือเปล่ากกต,ตเขามีหน้าที่ตรวจสอบให้ถูกต้องเขาใช้คำค่อนข้างรุนแรงถามหาเรื่องมารายาทม,มีมารายาทอ,อยู่แล้วครับตอนนี้สอวอชุดปัจจุบันเป็นสอวอตามกฎหมายหลายท่านน่ะที่ยังไม่ได้ที่ท่านออกมาพูดแต่ท่านน่ะไม่มีมารายาทเพราะท่าน,นยังไม่ได้เป็นสอวอคุณจะบอกว่าสอวอชุดนี้มาจากสอชอใช่ธรรมดาไม่เห็นแปลกเลยนะครับสอวอชุดก่อนๆก,ก,ก็มาจากการแต่งตั้งอ่ะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นสวที่ท่านเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งลำพองอะไรเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยการทําหน้าที่ของท่านจะเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่าบางท่านก็ผมว่าสงบปากสงบคําก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวพอผมพ้นไปแล้วท่านก็ใช้คําพูดของท่านใหเต็มที่เพราะตอนนี้ท่านยังไม่ได้เป็นท่านเป็นแค่ว่าที่นั่นล่ะค่ะบอกด้วยว่าฝากไปถึงสวชุดใหม่ที่จะเข้ามานะว่าการได้มาเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาด้วยซ้ํา อาจจะผิดฝาผิดตัวท่านก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปแต่เท่าที่ดูสวที่จะเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่ก็มีวุฒิภาวะยกเว้นบางคนที่จะขาดประสบการณ์นี่แหละค่ะมีการย้อนด้วยนะไม่เห็นแปลกเลยสวชุดนี้แต่งตั้งทําไมเมื่อก่อนก็แต่งตั้งกันเยอะแยะไปแล้วชุดใหม่ล่ะมาจากการจัดตั้งใช่ไหมมาจากการบล็อกโหวตหรือเปล่ากะกะตเขาจะต้องไปตรวจสอบเออ โอ้โหก็อย่าลำพองเออไม่แพ้กันนะไม่แพ้กันแต่ท่านนี้สิคะสวะกิติศักดิ์รัตนวราหะอันนี้พูดในสภาเลยมีคำว่าหุบปากมีคำว่าถ้าทำหน้าที่ไม่ดีหรอระวังนะจะเจอสอนอชอ่อะลองฟังเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องกราบเปลียนอย่างนี้นะครับว่าสวชุดเราเนี่ย250ท่านเนี่ยได้รับการโปรดเกล้า ส่งแต่งตั้งโดยเฉพาะสวกิติศักดิ์เนี่ยความรู้น้อยเป็นเด็กบ้านนอกเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าบ้านนอกได้รับโปรดเกล้าจากในหลวงรัชกาลที่เก้าส่งแต่งตั้งเป็นสวรเราก็ได้รับโปรดเกล้าจากในหลวงรัชกาลที่สิอยากจะบอกนะครับว่าที่สวใหม่ ไม่ได้รับการโปรดเก้ากกอตอรับรองและประกาศในราชกิจจาเท่านั้นดังนั้นสวว่าที่สว,วใหม่บางท่านที่มาตำหนิตีเตียนสวกรุณาหุบปากเดี๋ยวนี้ขออนุญาตนะอย่าไปพูดประเด็นเหล่านี้แหละเขาคนมาใหม่ก็อ,อย่าไป พูดจาตำหนิงเขาเลยกราบขอบคุณครับท่านประธานครับไม่พูดไม่ได้หรอกครับชกข้างเดียวนี่ไม่ยุติธรรมท่านประธานนะฮะไม่ยุติธรรมดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใครพูดกรุณาหุบป,ปากนั่งลมพับเพียบเรียบร้อยเสีย <laughs> เมื่อใดที่กะกะตประกาศรับรองประกาศในราชศกิจจาแล้ว <laughs> เราเตรียมตัวกลับบ้านนานแล้ว <laughs> ข้าวของในห้องเก็บเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทุกคนมีศัก์มีสีผมก็ไม่ได้ว่าว่าว่าที่สวสองร้อยคนนั้นมีคนณสมบัติอย่างไรหรือเป็นที่มาอย่างไรเราให้เกียรติท่านแต่ในวันนี้นั้นเราก็ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องเอากันตรงๆ กรกตกล้ากล้าหน่อยอย่าปากกล้าขาสั่นรับรองเลยครับผมกลัวอย่างเดียวว่าไม่รับรองแล้วเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไปสวใหม่นั้นเรายินดีขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาท่านจะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่า เข้ามาแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาผมบอกไว้เพียงอย่างเดียวว่าอาจจะมีสนชใหม่ครับขอบคุณครับโอ้โหขึ้นมาเลยนะใช่พอมีสน,สนชใหม่คูเสียงแบบ ก็ขนาดการประชุมของสอว,ก,งะะสวกันเองอะค่ะสวกันเองยังฮือขึ้นมานะอเออคือคําว่าถ้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาอาจจะมีสอนอชอใหม่สอนอชท่านผู้ชมทราบนะคะมันก็คือสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเกิดขึ้นหลังการยึดอํานาจไงก็จะยึดอํานาจใหม่เหรอแล้วก็จะมีสภาเป็นสอนอชอแทนที่สวอ,อ,อย่างนี้เหรอคะโอ้อ คือจริงๆคุณผู้ชมครับบรรยากาศเนี่ยมีสวลุกขึ้นอภิปรายจํานวนมากเลยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เห็นไปทํานองเดียวกันหมดเลยก็คือให้ตั้งกรรมธิการก็ถึงได้มีผลออกมาเสียงข้างมากก็เห็นด้วยให้ตั้งแต่มีหนึ่งท่านนะฮะหนึ่งท่านสวนทางกับสวท่านอื่นๆนั่นคือสวอเสรีสุวรรณพานนท์ครับคือเรามีส่วนได้ส่วนเสีย <c oughs> เราเรามีส่วนได้ส่วนเสียเราทำงี้ทำไมคือสวอเสรีบอกผมไม่อยากจะ พ้นจากสวรตรงนี้ไปแล้วแล้วแต่ละท่านมีคดีอาญาติดตัวกันตามไปนะที่ผ่านมาผมไม่ค่อยเสนอความเห็นนะไอ้เรื่องกรรมธิการอะไรเนี่ยก็เรามีส่วนได้ส่วนเสียไงมีส่วนได้ส่วนเสียเนื่องจากเราอยู่ในตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบเมื่อมีอํานาจอยู่กลายเป็นนี่เราแทรกแซงก้าวก่ายหรือเปล่าผมละอายใจ ถ้าผมไม่พูดก็แสดงว่าผมไม่รับผิดช,ชอบผมเป็นคนที่ใช้ไม่ได้มีหลายท่านเนี่ยพูดบอกว่าให้รับรองไปก่อนสอยที่หลังได้ไหมไม่เห็นมีกฎหมายตรงไหนเลยมีครับท่านประธานครับที่ผมกลาบเรียนผมผมพยายามจะยืนยันนะครับผมไม่ได้ขัดแย้งกับกับท่านสมาชิกแต่ผมว่ามันเป็นหน้าที่สําคัญคนะผมยังได้บอกครับกอกตอให้เร่งตรวจสอบ แต่เร็วแค่ไหนผมไม่รู้นะครับตรวจสอบแล้วให้เร่งรับรองนี่คือความรับผิดชอบของสมาชิกสุภาแล้วเราต้องใจก,กว้างๆยอมรับว่าถ้ามันมันมีมันหมดเวลาเราแล้วและชุดใหม่เขาจะมาด้วยคุณสมบัติอะไรเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้ขัดคุณสมบัติตาม,ตตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับบางทีจะไปบอกว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวาขายหนุ่มก๋วยแคกไปขับรถอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ มันเป็นคุณสมบัติที่เราเนี่ยนะครับน่าจะยินดีให้คนเหล่านี้เข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาครับท่านเฉลีครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมออาอาจารย์นันทนามาแล้วนะฮะวันนี้พูดตรงๆก็โดนด่าฉ่ำเลยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยคืออาจารย์นันทนาหน้าข่าวก็ไปถามโอ้โหวันนี้เอายกตัวอย่างอย่างสวกิติศักดิ์อย่างเงี้ยบอกให้หุบปากอย่างเงี้ยเออหรือว่าสวสมชายบอกว่าอย่าลำพองอาจารย์นันทนาบอกว่านี่ก็เก้าร้าวไหมเนี่ย นี to to ่ข่มขู so ่ด้วยนะจะยึดอํานาจกันใหม่เลยหรอเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยคนฟังกันอยู่ที่บ้านรับไม่ได้ถ้าไม่พอใจเรื่องการได้มาซึ่งสวชุดใหม่ก็ไปร้องเรียนกกตไม่ใช่มาตั้งกรรมธิการแบบที่ทําอยู่นี่กิติศักดิ์เนี่ยนะถ้าจะถามกลับได้ไหมเปิดใจกว้างหน่อยเป็นประชาธิปไตยหน่อยไหมว่าไม่พอใจในเรื่องของการได้มาซึ่งสวชุดใหม่ ก็ควรจะไปร้องเรียนกับกกตไม่ใช่หรอคะ mm hmm. การมาตั้งกรรมธิการในภาวะที่พ้นวาระแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ถามหาความเหมาะสมและมารยาททางการเมืองคะ่ะ mm hmm. การที่คุณจะมาข่มขู่ว่าถ้าเป็นเช่นนี้อาจจะมีการยึดอำนาจขึ้นมาอีกอาจจะมีการจัดตั้งคณะบุคคลขึ้นมา,าบริหารมาจัดการอีก <Okay. S 1> วิธีคิดของคุณเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่า ทำไมไม่เปิดใจกว้างที่จะยอมรับสิ่งที่มันเป็นประชาธิปไตยรตรงนี้สมควรหรือไม่ที่จะมาตั้งเสนอตั้งกรรมาธิการ,รวิสามันในการที่จะมาพิจารณาเรื่องที่มันมีผลต่อเนื่องแล้วส่งผลไปยังสอวอชุดใหม่โดยมรรยาทและควรทำหรือเปล่าเดนถามหามารยาทแต่การที่ออกมาพูดจารุนแรงก้าวร้าว แล้วมีการข่มขู่ในลักษณะที่จะมีการรัฐประหารยึดอำนาจอีกดิฉันคิดว่าประชาชนคงรับไม่ได้ค่ะนี่พี่ไก่ปูนดูแล้วนะ อาจารย์นันทนาเนี่ยว่าที่ตัวตึงของสอวชุดใหม่ในชุดต่อไปใช่มาแล้วหนึ่งท่านว่าที่ตัวตึงนะจะได้รับการรับรองหรือเปล่าเอออันนี้ต้องรอก่อนค่ะวันนี้พูดถึงเนี่ยค่ะมีการประชุมของกกตนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สุดก็เลิกประชุมไปยังไม่รับรองและมีรายงานข่าวแจ้งด้วยว่ากกตเนี่ยเขาเสียงแตกกันก็เพราะว่ามันมีเรื่องร้องเรียนจํานวนมากค่ะ เลิกประชุมกันไปเรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวก็บอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคือคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆนานาในช่วงที่เกิดขึ้นทางประธานกกตคุณอิทธิพรบุญประคองอะค่ะก็ยอมรับนะคะว่าที่ประชุมวันนี้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสวแต่ยังไม่ได้พิจารณานะว่ากกตจะรับรองผลหรือเปล่าหรือถ้าจะรับรองจะรับรองเมื่อไหร่เออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ รุงนี้ประชุมต่อบ่ายมงตรงท่านผู้ชมคะย้ำอีกทีหนึ่งว่าในกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดไทม์ไลน์เอาไว้ว่าต้องรับรองภายในกี่วันบอกแค่ว่ารับรองได้เมื่อพ้นกำหนดหวันหลังการเลือกในระดับประเทศเสร็จสิน้นก็คือพ้นไปแล้วเมื่อวันพุทธที่แล้วอะพุทธที่3ามกรกฎาคมนั่นอะหลังวันพุทธที่3ที่ผ่านมารับรองได้แต่ไม่มีกาหนดชิ้นสุดนะครับว่า รับรองเมื่อไหร่ก็ได้นะจริงๆแล้วอะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมกรกะตก็ลุ้นกันใหม่ค่ะแล้วบ่ายโมงสวชุดเดิมท่านก็ยังทําหน้าที่ต่อไประหว่างนี้นะคะ